3เทคนิคเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะคะหลายคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็เลยทำไม่สำเร็จสักทีนะคะเพราะความไม่มั่นใจในตัวเองนี่แหละค่ะวันนี้ครูนูจะมาบอกถึงเทคนิคง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะมีอยู่3เทคนิคค่ะข้อแรกก็คือเราควรที่จะพูดกับตัวเองบ่อยๆนะคะเช่นการที่เราคอยพูดกับตัวเองในกระจกทุกเช้านะคะเวลาตื่นนอนขึ้นมานะคะการที่เราฝึกพูดกับตัวเองทุกๆวันในกระจกมันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจขึ้นนะคะ2ก็คือการอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะว่าการที่เราเอาตัวของเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าไปได้นะคะเพราะว่าหากว่าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเด่นเขาดีกว่านะคะมันจะทำให้คุณท้อแท้และอาจจะทำให้คุณไม่มั่นใจตัวเองได้ค่ะ3ก็คือการที่คุณมีโค้ชหรือว่ามีครูคอยบอกทางชี้ทางให้คุณนะคะเพราะว่าการที่คุณไม่มั่นใจแล้วแต่ว่าพอคุณมีที่ปรึกษาหรือว่ามีครูแล้วนะคะมันจะทำให้คุณรู้นะคะว่าคุณควรจะทำตัวยังไงและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณได้มากขึ้นเลยนะคะสำหรับใครที่ยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่นะคะครูนูมีคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับแม่ค้าพ่อค้าและคนธรรมดาหรือคนที่ยังว่างงานไม่มีงานทำอยากที่จะมีความมั่นใจที่จะเริ่มก้าวแรกในการตลาดออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับครูนูได้ค่ะคอร์สเริ่มต้นขายออนไลน์ยังไงให้ขายดีสำหรับมือใหม่นะคะราคาวันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนจากราคาเต็ม 2,900 บาทได้ราคาพิเศษ 1,900 บาทนะคะรีบสมัครรีบลงทะเบียนมานะคะถ้าถึงวันที่1แล้วราคาจะปรับขึ้นเป็นเต็มราคานะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนแบบจับมือทำเจอกันตัวต่อตัวราคาเต็ม 25,000 บาทนะคะวันนี้จนถึงสิ้นเดือนราคาพิเศษอยู่ที่ 12,000 บาทค่ะเจอกันเดือนละ2ครั้งนะคะอาทิตย์เว้นอาทิตย์วันละ3ชั่วโมงค่ะครูนูจะจับมือทำและทำให้คุณสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าติดต่อมาที่ LINE @ครูนูนะคะหรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้ค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะ